าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์กองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานติดตามความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่เมืองในวันนี้ค่ะพลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเดินทางติดตามความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยมีพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4พลตรีทิวาแดหวาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเร่งมือให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวน19รายขณะเดียวกันจะเดินทางไปประกอบอาหารสำหรับผู้ประสบภัยของมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมพื้นที่ความเดือดร้อนและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นจะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมขังและสภาพความเสียหายความเดือดร้อนของประชาชนในเขตอำเภอเมืองรวมทั้งติดตามการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการบรรเทาสาธารณภัยและการเร่งฟื้นฟูทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งโครงครัวพระราชทาน1จุดที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและตั้งโรงครัวของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจำนวน7แห่งทั้งอำเภอร่อนพิบูล2แห่งอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช1แห่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ2แห่งอำเภอปากพนัง2แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์รวมถึงจิตอาสาพระราชทาน904ภาค4ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนจิตอาสาและกองทัพภาคที่4ร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเมืองนครศรีธรรมราชด้วยทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประสบภัย18อำเภอและมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย5อำเภอคืออำเภอลานสกานพพิตำสิชนขนอมและพิปูนมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้19รายพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ1ล้าน80,000ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบ120,000ราย